พร้อมเดินทางบ้านต่อมือยันไม่โอพี่โอครับทาเริ่มได้แล้วค่ะว่าได้ป่ะได้มั้ยได้ได้ได้อันนี้ชุดคลุกฝุ่นค่ะชุดคลุกฝุ่นนี่ก็ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยมีช่องระบายอากาศさせずばなさまきえじればりそやばらเองครับโดนกันหลายเจ้าแล้วข้อนี้โดนกันหลายเจ้าแล้วโอ้โหโดนกันหลายเจ้าจะรอดไหมก็เลยต้องทำทางแล้วข้อนี้แต่ตอนเมื่อกี้เราข้ามดอยเมื่อกี้ยอดแล้วห้ายอดได้ห้ายอดนะครับห้าหกร้อยเมตรหันไปเลยครับจะสวยครับพี่เจอเนปิโลเจอเนเมโลมาแก่ปะกันโอโจเนเมเอยาโมเนกัดใจบายาบ้านเราจริงๆใช่ไหมคะไม่ใช่ทำผ่านใช่ไหมคะไม่ใช่ครับดีใจจังเลยค่ะถึงแล้วถึงแล้วเพื่อที่จะรอให้วันไหนที่อากาศร้อนน้ำร้อนปุ๋ยพร้อมแล้วเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่ดีเพราะฉะนั้นพี่ขอได้ไหมถ้าพรุ่งนี้ทุกคนเลยทั้งพี่และฝนขอทุกคนว่า 100% ได้ไหมเพื่อนเราบ้านปอมือเนี่ยนะคะที่เนี่ยเป็นโรงเรียนของตำรวจตะเวนชายแดงที่มาลำบากที่สุดเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามาเนี่ยเราจะได้ช่วยเขาได้เต็มที่เรานำสิ่งของที่คิดว่าเขาขาดแคลนและคิดว่าที่เขาต้องจำเป็นต้องใช้มาให้พวกข้าวสารอาหารแห้งอุปกรณ์กีฬาอยากให้เด็กอ่ะได้รับโอกาสแบบที่เด็กทุกๆคนในประเทศไทยได้มีโอกาสอย่างนี้เพราะเขาก็เป็นคนไทยคนนึงนะคะเขาควรจะได้รับโอกาสตรงนี้ขึ้นมา
นอกจากสิ่งของแล้วอ่ะยังมีกิจกรรมสร้างความฝันทำให้เสริมสร้างพลังให้เขามีความกล้าให้เขากล้าที่จะฝันให้เขากล้าที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีคนที่อื่นข้างนอกเขารักเขาเป็นคนที่เขาไม่เคยรู้จักแต่มีความรักไปให้เขาเราได้มอบความสุขให้น้องอย่างต่างอย่างที่เราจะตั้งใจอย่างที่เราตั้งใจไว้นะคะแต่น้องเนี่ยมอบความสุขให้เรากลับมายิ่งกว่าตั้งใจจริงๆว่าจะมาทำกิจกรรมให้กับเด็กๆปลูกฝังเป้าหมายของเขาจริงๆเด็กอ่ะมีความอัจฉริยะอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วแล้วเด็กที่เนี่ยคือเด็กที่บริสุทธิ์เขามีความอัจฉริยะอยู่ในตัวแต่เขาไม่รู้ว่าจะเอาออกมาเป็นภาพได้ยังไงวันนี้เราไม่ได้มาปลูกฝังเป้าหมายให้เขาในโครงการนี้กัปตันเยเยี่ยมมากป้า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 หาเพื่อหาเพื่อเลยลูกหาเพื่อเลยลูกมาเร็วเอาเร็วเร็วเร็วตกน้ำสามคนไปในกิจกรรมเนี่ยครับเราเห็นได้ว่าน้องๆเนี่ยนะครับก่อน before กับ after เนี่ยครับมีสิ่งที่แตกต่างไปครับอย่างบางคนนะครับตอนแรกเนี่ยเขาไม่กล้าเลยนะครับเสร็จแล้วผมก็มีการให้พลังหรือว่าเราส่งพลังให้เขานะครับช่วยกระตุ้นเขาปรากฏว่าน้องๆก็จะเริ่มมีคนนึงที่อายุมากเขาเริ่มกล้าขึ้นมานะครับเขากล้าตอบคำถามกล้าแสดงออกยกมือตอบนะครับก็พอเขาทำเยอะๆครับก็เริ่มมีน้องคนถัดๆมาเริ่มกล้าทำตามจับมือกันจับมือกี้จับมือด้วยกันเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วน้องทุกคนจะพูดไม่ได้แล้วนะน้องทุกคนจะถูกปิดปากไว้นะคะพี่จะถูกปิดตาเราเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันเราเป็นทีมเดียวกันเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราสามัคคีกันและเราจะไปด้วยกันน้อง 4-5 คนจับมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินพาเราไปคือข้ามคูข้ามคลองขึ้นโต๊ะไม้ลงโต๊ะไม้แล้วเขาก็มาพาเรามาถึงจุดหมายได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นบันไดนี่ให้ยกขาขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นทางที่มันมีหลุมเนี่ยให้เอามือพี่พอหนูขึ้นมาถึงหนูก็ดีใจค่ะพี่เจนปลอดภัยดีค่ะขอขอบคุณพี่ซีแล้วก็ที่กลุ่มของพวกเราที่ร่วมมือกันสามัคคีกันช่วยกันดึงแล้วก็ช่วยกันไปเรื่อยๆพอมาถึงเราดีใจครับมีความสุขมากครับไอ้หัวลิงไอ้กระจกอะไรอีกหมาดอยโอเคโอเคคนละคนที่เราไปว่าคนอื่นดีไหมคะไม่ดีค่ะคนที่ได้ยินคนแรกคือตัวเราเองน้องกำลังด่าตัวเองอยู่นะคะน้องไม่รู้ตัวเองเลยการพูดคำดีๆออกมามันจะเหมือนกับการเติมน้ำใสเข้าไปในตัวเองอีกทีว่าการที่มาครั้งนี้มันคือประโยชน์คือความสุขมากๆสำหรับน้องๆ นะคะเรารู้สึกว่าเราอะเข้ามาเพื่อที่จะทำให้น้องมีความสุขมอบสิ่งของให้แล้วน้องจะมีความสุขแต่ว่าจริงๆแล้วพอได้คุยได้พูดได้คุยนะคะจริงๆน้องคือผู้ที่มอบความสุขให้เราเหมือนกันตอนแรกๆอะเด็กๆก็ดูขี้อายกันมากๆแต่พอเราเริ่มทำกิจกรรมแล้วเราเริ่มละลายพฤติกรรมน้องๆอะน้องๆก็เริ่มกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นน้องก็ยกมือตอบคำถามอะไรอย่างนี้เห็นแล้วรู้สึกเหมือนเราได้ปลูกฝังมาเล็ดอะไรสักอย่างให้กับเด็กที่จะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าค่ะเขาได้ทำตามเป้าหมายก็จะประสบความสำเร็จในแบบของเขาค่ะ
เคยคิดว่าค่ายที่ตัวเองออกมาทุกๆครั้งอะค่ะค่ายของเพื่อนๆนะคะก็คิดว่าอันนั้นคือแบบทางหินสุดแล้วแต่ว่าอันนี้คือหินที่สุดแล้วค่ะคือระยะทางคือแบบเหมือนเราไม่ได้มาบนถนนค่ะเหมือนเรามาบนลำธารมากกว่าค่ะตลอดทางก็คือแบบลำธารตลอดทางเลยคือความยากลำบากในการขึ้นมาคือยากมากแต่ถ้าเรามองกลับไปกับการที่คนบนนี้ค่ะน้องที่อยู่ที่นี่น้องๆหรือชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ที่จะลงไปข้างล่างหรือว่าลงไปเพื่อรักษาหรือว่าลงไปทำธุรกิจอะไรข้างล่างคือมันจะลำบากมากค่ะแค่เดินทางมาก็แฮปปี้แล้วแล้วยิ่งพอได้มาทำกิจกรรมได้เจอคุณครูได้เจอน้องๆที่ได้มาเรียกว่าทำกิจกรรมร่วมกันถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกันบ้างคุยกันคนละภาษาเขาไม่ตอบบ้างเขาไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าด้วยการสื่อสารทางอื่นเนาะไม่ว่าจะเป็นการสายตาหรือภาษากายอะไรก็ตามแต่ก็ทำใหแบบทราบได้ว่าเขารับรู้อะค่ะเวลาเจอหน้ากันเขาก็ยิ้มหรือว่าเขามาจับเขามาทักอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เต็มอิ่มมากจริงยังไม่รวมกับเรื่องบรรยากาศดีๆของที่นี่นะคะอากาศก็ดีวิวก็สวยดาวก็เยอะมากๆคือแบบว่ารู้สึกว่าทุกอย่างเพอร์เฟกต์อะค่ะเป็นแม่ครัวนะคะช่วยจัดหาอาหารสำหรับอาสาสมัครทั้งหมด20ท่านนะคะแล้วก็รับหน้าที่ใหญ่เลยในครั้งนี้ก็คือทำอาหารมื้อกลางวันค่ะให้เด็กนักเรียน118คนนะคะเลยคิดได้เป็นเมนูสปาเกตตี้หมูสับไส้กรอกค่ะแล้วก็เฟรนช์ไฟทอดนักเก็ตทอดขนมเป็นบราวนี่ช็อกโกแลตค่ะพอได้เห็นเด็กๆได้ทานอาหารเนี่ยได้เห็นแววตาที่น้องๆมีความสุขนะคะก็คือทานแล้วมาเติมวนเวียนกันอย่างเงี้ยจนอาหารที่เตรียมมาคือหมดรู้สึกอิ่มใจมากๆที่ทำให้น้องๆ นะคะมีความสุขในการรับประทานอาหารในมื้อนีเขาได้วาดรูปได้ทำกิจกรรมกับพี่ๆได้เต้นได้ฝึกแสดงออกแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นตัวตนของน้องเขาออกมาผ่านการวาดรูปเนี้ยค่ะพอได้ทำกิจกรรมแล้วก็เห็นแววตาของน้องเนี่ยคือเราอดที่จะรู้สึกไม่ได้เลยค่ะคือมันเป็นความเป็นพลังเป็นความอิ่มที่อยู่ข้างในอะค่ะที่มองเห็นได้จากสายตาของน้องๆเลยอะค่ะคือแต่ละคนคือแบบเป็นสายตาที่ฟ้าไม่เคยเจอมาก่อนของเด็กที่เขาได้รับเติมเต็มอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยได้อะค่ะกิจกรรมเกี่ยวกับวาดรูปซึ่งมันเป็นเหมือนการจุดประกายความฝันในตัวของเขาซึ่งบางทีเขาอะไม่สามารถที่จะจินตนาการออกได้เลยว่าความฝันของเขาคืออะไรความฝันเขามันเป็นยังไงมันแบบถ่ายทอดมาด้วยความคิดความเขียนความรู้สึกของเขาหมดทุกอย่างเลยซึ่งสิ่งนี้มันจะทำให้แบบรับรู้ได้ว่าความฝันของเขาอ่ะมันจะเกิดจริงขึ้นได้ถ้าเขามีเป้าหมาย
เรารู้สึกดีใจมากเลยที่เด็กวาดภาพออกมาแล้วแบบมันมีภาพที่แบบว่าเขาเอาออกมาจากตัวของเขาแล้วเขารู้แล้วว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไงแล้วเขาก็มีความสุขกับภาพวาดเราว่าเราเห็นแล้วเราปลื้มมากๆเด็กที่นี่ค่ะบอกเลยค่ะเป็นเด็กที่รักธรรมชาติเป็นเด็กที่พัฒนาบ้านเกิดโครงการนี้เป็นการมุ่งเน้นทำให้น้องๆมีโอกาสที่จะได้มีความสุขมีรอยยิ้มนะครับที่สำคัญครับคือกระบวนการที่ทำให้เด็กๆได้ปลุกฝันหรือความคิดทัศนคติบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยได้เห็นมุมมองอะไรบางอย่างเราเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละท่านเองมีความตั้งใจดีนะฮะแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าปลุกนะครับปลุกความเชื่อนะครับผมว่าความเชื่อและทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ตัวเด็กเองนะฮะหรือตัวของพี่ๆเองเนี่ยได้ตระหนักรู้ครับว่ามันมีพลังและมีคุณค่ามากแค่ไหนนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีมากมายเราออกค่ายเราได้เจอเด็กๆนะครับเราได้ช่วยเหลือเด็กๆเราได้ให้ความรู้ให้ทำให้เด็กๆนั้นเขารู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยมีศักยภาพที่ดีที่เก่งนะครับแล้วก็เราก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านเราได้ทำหน้าที่เป็นหมอฝังเข็มเป็นแพทย์แผนจีนนะครับไปฝังเข็มให้ชาวบ้านให้ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับให้ช่วยพวกเขาให้แข็งแรงนะครับแล้วก็เราก็ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในการใช้ชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับเขาจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้แข็งแรงนะครับทุกอย่างที่ทำมาต้องบอกว่ามีคุณค่ามากๆแล้วผมก็มีความสุขมากๆทุกคนมีความสุขมากๆเด็กมีความสุขมากๆใช่ครับที่ได้เห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ได้มาช่วยเหลือนะครับได้มาช่วยเหลือได้มาเติมเต็มนะครับบางสิ่งบางอย่างให้ชาวบ้านที่นี่ครับผมขอบคุณมากครับในนามของครูและนักเรียนชาวบ้านของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอเมอร์ต้องขอขอบคุณคณะที่มาให้ความรู้และให้ทำกิจกรรมให้กับน้องๆ นะครับขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้เกิดขอบคุณทีมที่มาขอบคุณผู้ที่สนับสนุนและที่ไม่ได้มาอีกหลายๆคนที่เป็นกำลังใจให้เราได้มาสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆแบบนี้เราคาดว่าเราจะมีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เกิดการกระเพื่อมที่ทำให้ประเทศนี้และโลกใบนี้มันดีมากขึ้นค่ะ